น้าต่อไฟมาแล้วนะฮะวันนี้น้าต่อไฟขอเสนอคำว่าคำว่าเชี่ยวเชี่ยวคือจริงๆผมอยากให้ดูกราฟนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดคำว่าเชี่ยหรือคำว่าเชี่ยวดีแต่น้าต่อไฟนะครับซึ่งเป็นเพจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะฮะเขาก็บอกออกมาอย่างนี้ครับว่าจะเชี่ยหรือจะเชี่ยวคุณก็เลือกได้แน่นอนทุกคนรู้กันอยู่แล้วคำว่าเชี่ยเนี่ยมันเป็นคำหยาบนะมันเป็นคำหยาบแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นคำที่เพื่อนเรียกกันนะเชี่ยนเชี่ยน็อตเนี่ยเชี่ยหมูเชี่ยแมวเชี่ยเต้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเขาบางคนก็บอกว่าสนิทกันก็ถึงเรียกกันนะฮะแต่คำว่าเชี่ยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยดีคุณทำแต่เรื่องเชี่ยเชี่ยนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นคำผวนมาจากอีกคำนึงที่ผมพูดออกอากาศไม่ได้หรอกนะครับทีนี้เนี่ยนะต่อไฟเขาก็หยิบเรื่องพวกนี้มาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนคำว่าเชี่ยแล้วเติมวแหวนเข้าไปเติมเข้าไปปุ๊บเป็นคำว่าเชี่ยวปุ๊บนี่ไงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีโอ้โหกลายมาเป็นสิ่งที่ดีทันทีเจ๋งไปเลยนะฮะกลายเป็นเจ๋งไปเลยครับเขาบอกว่าวอที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันคือคำว่าวิจารณญาณถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเป็นเชี่ยถ้าเราทำสิ่งที่ดีมีวอมีวิจารณญาณด้วยเนี่ยมันก็จะให้เราเชี่ยวนะครับซึ่งเนี่ยแหละฮะสมมติว่า10นาทีทุกวันเนี่ยของเด็กๆ เขาเล่นเขาพี่กันเล่นยาในห้องน้ำหรืออะไรยาคุ้มยาคู้อะไรนะนั่นแหละหรือจะเอาเวลาไปเล่นหมากรุกดีใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเวลาในการทำสิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องที่คนจะบอกว่าเชี่ยจะกลายเป็นคำว่าเชี่ยวทันทีฮะเคยไหมเคยไหมไปส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่าเราเป็นเชี่ยหรือเป็นเชี่ยวเฮ้ยเราเป็นอะไรเคยไหมคือส่องกระจกเนี่ยไม่เคยแต่เวลาไปเดินถามเพื่อนเนี่ยเป็นไงเพื่อนบอกเชี่ยคำแรกเลยปะโถนะนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในของคุณนะรายการนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือช่วงน้าต่อไฟครับอ่ะหมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับDoo doo 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 do